ับผมมาอยู่ที่ดอกคำใต้นะฮะก็มาถิ่นดอกคำใต้ก็จะเป็นกลิ่นอายของพี่น้องชาวไทยอีสานนะครับบ้านจำไก่บ้านใหม่ระบำรุงนะครับตำบลสันโค้งนะฮะก็เป็นศิลปะโปงลางของชาวไทยอีสานที่นี่ครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมประเพณีของเกี่ยวกับการฟ้อนสีดอกคำใต้นะครับเป็นตำนานของล่องช้างนะครับช้างพกกับเมืองงาเขียวนะฮะซึ่งก็เป็นการแสดงของน้องๆบนเวทีนะฮะซึ่งวันนี้นะครับทางเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยานะฮะก็หลังจากที่ได้อนุมัติโครงการกู้เงินยืมประกอบอาชีพของให้กับสตรีในพื้นที่ของดอกคำใต้แล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้มีการรวบรวมกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จในการนำเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปลงทุนในการประกอบอาชีพแล้วก็เกิดผลผลิตเกิดดอกออกผลขึ้นมานะครับวันนี้จึงเป็นตลาดนัดชุมชนขอกลุ่มอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์จากพี่น้องสตรีในตำบลดอกคำใต้นะครับตำบลทุกตำบลในอำเภอดอกคำใต้นะครับมาจัดแสดงแล้วก็ประกอบพิธีเปิดตลาดไทยชุดไทยคนไทยยิ้มได้ทิมยิ้มได้นะครับภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดเครือข่ายกลุ่มอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอดอกคำใต้ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านศักดิ์ชัยโชติมานนท์นะครับท่านนายอำเภอดอกคำใต้ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับโดยมีท่านวัฒนาเดียสุรินทร์ผู้ว่าการจังหวัดพะเยานะฮะได้เป็นผู้นำเยี่ยมชมบูธสินค้าต่างๆครับเราไปเยี่ยมชมและอุดหนุนบูธสินค้าของพี่น้องสตรีอำเภอดอกคำใต้กันดีกว่าครับเชิญครับตรงนี้ครับตลาดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาหลังจากที่ได้มีการเปิดให้สตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปดำเนินการพัฒนาอาชีพรายได้ของตนเองแล้วก็ได้เกิดผลผลิตออกมาสู่ตลาดสร้างงานสร้างรายได้แก่สตรีที่นี่ตลาดนัดกลุ่มอาชีพเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอกคำใต้นักที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้แห่งนี้จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะระบายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีออกสู่ตลาดไปสู่ผู้บริโภควันจันทร์ที่2ตุลาคม2560ณที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้จึงได้มีการเปิดกิจกรรมโดยมีนายศักดิ์ชัยโชติมานนท์ในอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานและมีนายวัฒนาเดียวสุรินทร์พัฒนาการจังหวัดพะเยานำเยี่ยมชมบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จึงขอเรียนเชิญท่านได้มาเยี่ยมเยียนเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึงตอนเย็นเวลา17นาฬิกาวันนี้เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางจัญญาเวสศาสตร์นะเจ้าเป็นประธานกลุ่มของขนมจีนยายมอมนะเจ้าวันนี้นะฮะเป็นโอกาสดีๆนะฮะจะได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นะเจ้าผลิตภัณฑ์น้ำยายายมอมนะเจ้าซึ่งมากด้วยคุณค่าของสมุนไพรนะเจ้าก็มีถึงปลานิ้นเมืองพะเยานะเจ้าแล้วก็สมุนไพรขาขิงกระชายนะเจ้าตะไคร้นะเจ้าที่มากด้วยคุณค่าของสมุนไพรนะเจ้าตอนนี้เฮาทําเป็นอบแห้งนะเจ้าซึ่งสามารถเก็บได้เป็นปีนะเจ้าพอจะกินปุ๊บก็ง่ายนะเจ้าก็คือสะดวกเพียงแต่กดน้ำห้อนใส่นะเจ้าละลายน้ำพริกปุ๊บก็ผสมด้วยกะทิ1กล่องเล็กๆนะเจ้าประมาณ200มิลลิกรัมเนี่ยฮะก็สามารถทานได้เลยนะเจ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่2นะเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของน้ำเงี้ยวนะเจ้าน้ำเงี้ยวเป็นสูตรดั้งเดิมของยายมอมนะเจ้าเป็นสูตรดั้งเดิมของเมืองเหนือเมืองพะเยาของเฮานะเจ้าซึ่งเฮาก็มีตึงดอกเงี้ยวนะเจ้ามีตึงหมูบดนะฮะมีทุกอย่างสามารถติดกดน้ำห้อนใส่นะฮะทิ้งไว้แล้วก็สามารถทานได้เลยนะเจ้าอันนี้ก็สะดวกนะเจ้านี่อบแห้งนะเจ้าเนาะสามารถเอาไปไกลถึงต่างประเทศได้นะเจ้า
ผลิตภัณฑ์เส้นแห้งของเขานะฮะนี่เป็นเส้นจากทำจากข้าวกรรมอินทรีย์นะเจ้าข้าวกรรมอินทรีย์ก็ซึ่งจะมีไฟเบอร์เนาะมีสารอาหารมากมายด้วยคุณค่านะเจ้าอันนี้ก็ต้มเพียงแต่10นาทีนับตั้งแต่น้ำเย็นจนถึงน้ำเดือดนะเจ้าก็สามารถกินได้เลยนะเจ้าอันนี้เป็นเส้นทำจากแก้วมังกรนะคะสีชมพูนี่ทำจากแก้วมังกรสีแดงนะคะห่อมาบดแล้วก็ผสมเป็นเส้นแก้วมังกรนะเจ้าก็ต้มเหมือนเดียวกันนะคะต้มประมาณ10นาทีนะคะจากน้ำเย็นจนถึงน้ำเดือดก็ทานได้เลยเจ้าอันนี้เป็นเส้นจากแครอทนะเจ้าเอาแครอทมาปั่นนะคะแครอทมาปั่นแล้วก็คือได้จากเส้นเป็นเส้นสีส้มเนี่ยเจ้าก็ต้มประมาณ10นาทีเหมือนเดียวกันนะคะนี่สะดวกมากนะเจ้าสามารถนำไปต่างประเทศได้นะเจ้านอกจากนั้นเฮายังมีสีธรรมชาติของข้าวนะเจ้าเป็นสีขาวนะเจ้านี่ก็เหมือนกันเดียวกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮาพัฒนาจากเส้นสดมาเป็นเส้นแห้งนะเจ้าอันนี้ก็คือเส้นจากใบเตยนะเจ้าห่อใบเตยมาปั่นนะฮะมันก็จะมีกลิ่นใบเตยนะเจ้าซึ่งเส้นออกมาก็จะเหนียวจะหนุ่มนะฮะต้ม10นาทีก็ทานได้เลยนะเจ้าสินค้าของเฮานอกจากที่เฮามีหลากหลายผลิตภัณฑ์เฮายังมีชุดdelivery นะฮะท่านสามารถสั่งได้นะเจ้า0544922204แล้วก็0816036639นะเจ้า10ชุดเฮาเอาไว้ส่งถึงตีได้เลยนะเจ้าเทศกาลกินเจนะฮะขนมจีนยายมอมพร้อมที่จะบริการให้ทุกท่านนะเจ้าที่กินเจนะเจ้าขอบคุณเจ้าครับเป็นไงบ้างครับอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านสร้างงานในชุมชนในวันนี้นะครับตลาดนัดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ตลาดชุมชนของเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอดอกคำใต้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายให้กับพี่น้องกลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับไปดำเนินการจนเกิดเป็นมรรคเป็นผลนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องสตรีของอำเภอดอกคำใต้ครับผมยุทธภูมินำวงนะผมรายงานจากบริเวณหน้าที่ประการอำเภอดอกคำใต้ครับสวัสดีครับ